ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรป่าใหญ่และไพรกว้างพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัสสีว่าน้องมัสสีเธออุ้มกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนฉันจะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตัดถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ส่งกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ระเวสสันดรทรงเลือกเก็บผลที่สุกดีให้พระกุมารทั้งสองระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนถึงมาตุลนครแขวนเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชนะคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชนะคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อตุณวิธนาลิทัน5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ตุณวิธนาลิทันถึงมาตุลนคร10โยชน์รวม30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้ากษัตริย์ทั้ง4พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแขวนเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแขวนเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกเกริกจึงไม่เสด็จเข้าภายในพระนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัสสีเซตฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัสสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างก็เข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัสสีต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูหน้าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวต่างพากันเสด็จมาเยี่ยมตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองพระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนให้ทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองและพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตรัสห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระราชบิดาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
และชาวนิคมโกรธเคืองแท้จริงกองทัพปรารถนาจะกำจัดพระราชบิดาแต่ยกพระองค์เป็นต้นเหตุพวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็แม่แผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็ไม่คิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ศาลานั้นหนึ่งราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาวิปุลบรรพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมะดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะเต็มไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่กินนอนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญธริกดอกอุบลขาวและดอกไม้นานาพันธุ์ทรงกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์เสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายหม้อมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตภัยสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้พระองค์ต้องเสด็จลงซอกเขาทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสะโบกกรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสะโบกกรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วทรงเสด็จคิดวันเกรงว่าจะมีศัตรูมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงภูเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุกถึงเชิงเขาวิปุลบรรพตประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมะดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วก็เสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้น
จึงเดินทางต่อไปถึงเนินเขานาลิกะบรรพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสะมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุกถึงสะโบกรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูความก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่อยู่กลางคืนที่อยู่กลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัสสีพระโอรสและรัตธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นลือสีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมเพ่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามณฑลชดาทรงบวชเป็นตาปสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังพระนางมัสสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัสสีเช่นกันว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัสสีเสด็จไปอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพชนกแล้วทรงถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงทรงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัสสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปที่อาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาล่วงไป7 เดือน